ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทั้งทางกรมสรรพากรเองนะคะแล้วก็ทางผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงนะคะจากตัวแทนของ SME ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีผู้แทนอีกท่านนะคะจากทาง Service Provider ดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่น่าจะช่วยทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราจะสร้างโอกาสให้กับ SME ของไทยนะคะในการที่จะใช้ e-tax invoice เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็ก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องขอมาที่ทางกรมสรรพากรเลยนะคะทางผอ.จันเจริญนะคะว่าจากช่วงที่ผ่านมาค่ะเรียกว่ากรมสรรพากรมีทำกิจกรรมมากมายกับทาง e-tax แต่ว่ากิจกรรมนึงเนี่ยที่เรียกว่าทุกท่านก็น่าจะได้ยินได้คุ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านทั้งทางเราที่เป็นลักษณะรีเทลนะคะกับภาค SME ก็คือโครงการช้อปดีมีคืนอันนี้อยากจะให้ทางผอ.ค่ะได้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าโครงการนี้มันมีส่วนกระตุ้นอะไรยังไงได้บ้างหรือว่ามีโครงการอื่นอะไรอีกหรือเปล่าที่ช่วยทำให้กระตุ้นในเรื่องของการใช้ e-tax invoice ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้คำว่า disruption อะไรที่เราได้ยินกันมาเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากภาคธุรกิจเรามองดูแล้วภาคธุรกิจแม้ว่าจะเงินหนานะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะ success ในอนาคตนะคะเพราะพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามีแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะมีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเอาง่ายๆเลย Netflix แต่ก่อนเราก็นั่งดูทีวีดูเธียเตอร์ไปเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปดูที่เธียเตอร์แล้วเราดูจาก Netflix ได้นะคะแต่ Netflix เนี่ยเราเสียค่าบริการนะคะเป็นสมาชิกเสียตังค์แต่เขาไม่ได้เสียภาษีในประเทศไทยนะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเก็บภาษีแพลตฟอร์มพวกนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้ธุรกิจมันเปลี่ยนไปดิจิตอลมันมาแรงมากสัมภาระค่ะก็เล็งเห็นแล้วว่าเราควรต้องช่วยผู้ประกอบการของเราถ้าเขาสามารถประกอบการค้าหรือทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ถ้าเราช่วยได้นะคะเราจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของเราแข่งขันกับต่างประเทศได้คราวนี้ที่เราส่งเสริมกันไปนะคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องมาตรการทางภาษีที่เราช่วยได้มาตรการทางภาษีก็ที่ผ่านมาที่หลักๆที่เขาเอามาตรการช่วยผู้ประกอบการที่เข้าระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเข้า e-withholding tax หรือเข้า e-tax invoice เขาก็จะหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าซึ่งแคมเปญมันเมื่อตอนสิ้นไปเมื่อตอนธันวา65แล้วก็เราขยายไปอีก3ปีก็จบที่68แต่ e-withholding tax คืออะไรคือการที่ผู้จ่ายเงินได้ค่ะเขาสามารถที่จะจ่ายหรือซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการรายหนึ่งโดยให้ธนาคารเป็นคนส่งข้อมูลแล้วก็ตัวภาษีให้กับกรมสรรพากรโดยตรงโดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องยื่นแบบสรรพากรกับกรมสรรพากรเรื่องของหักหนี้จ่ายนะคะแล้วไม่ต้องออกหนังสือรับรองหักหนี้จ่ายให้กับผู้ลูกค้าเขาด้วยแล้วเลทถ้าเข้าระบบ e-withholding tax เลทอยู่ที่ 1% ตอนนี้ลดเลทลงมาเลยนะคะถ้าเกิดว่ายื่นด้วยกระดาษนะคะผู้ประกอบการยังยื่นด้วยกระดาษอยู่เป็นแบบกระดาษเนี่ยค่ะอย่างเช่นค่าบริการเนี่ยยังหักอัตราอยู่ที่ 3% นะคะแต่ถ้าเข้า e-with แล้วมัน 1% เลยคราวเนี้ยพอมีบางรายที่ปัจจุบันเนี่ยเขาออกแบบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่ายังมีปัญหาอยู่คือตรงที่ผู้ซื้อฉันก็อยากได้กระดาษอ่ะฉันก็ไม่อยากได้แบบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฉันยังไม่ชินฉันอยากได้กระดาษคราวนี้มันก็เลยมีฟีดแบคเหมือนกันว่าจากผู้ประกอบการว่าถ้าเข้าระบบอ่ะลูกค้ายังขอกระดาษอยู่เลยเขามันทำสองอย่างอ่ะทั้งอิเล็กทรอนิกส์ด้วยทำกระดาษด้วยแล้วจะทำแบงค์ไหมมันมีต้นทุนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าอิเล็กทรอนิกส์จะลดต้นทุนได้อย่างเดียวเพราะยังมีเป็นกระดาษอีกพอเราคิดอย่างนั้นเราก็เลยมาคิดว่าในเมื่อเราให้มาตรการทางภาษีฝั่งผู้ประกอบการแล้วเราจะกระตุ้นยังไงให้ผู้ซื้อขอแบงค์กับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มันก็เลยเป็นออกมาตรการช็อปดีมีคืนขึ้นมาจริงๆช็อปดีมีคืนมาเนี่ยค่ะมันก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นกระดาษแล้วหักลดหย่อนได้ 30,000 คือใครเอามาหักลดหย่อนคือบุคคลธรรมดาก็คือพวกเราเนี่ยค่ะถ้าเราไปซื้อสินค้าและบริการนะคะไม่อยากเสียภาษีเยอะก็เอามีรายการลดหย่อนมาหน่อยอย่างเช่นเล่นหุ้นอ่ะลดหย่อนภาษีได้ไปบริจาคลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ไอ้ซื้อสินค้าและบริการเนี่ยค่ะก็มาหักลดหย่อนภาษีได้แต่ที่ผ่านมาคือได้ 30,000 นะคะแต่พอมาปีเนี้ยเราก็เปลี่ยนแคมเปญใหม่
ถ้าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็เพิ่มเป็น 40,000 ก็คือยังไม่ได้อยู่ที่ตรงกระดาษนะคะอาจจะซื้อกระดาษมาได้ 30,000 แล้วไปได้อิเล็กทรอนิกส์ 10,000 หรือจะซื้อทั้งเส้น 40,000 ก็ได้นะคะแต่เป็นช่วงที่ซื้อเมื่อ1มกราคม66ไปจบที่15กุมภาพันธ์66ถามว่าฟีดแบคเป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะต้องยอมแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ได้รับแจ้งจากเซอร์วิสโปรไวเดอร์ค่ะผู้ประกอบการที่เข้าอยากเข้าระบบอยากให้ขึ้นได้วันที่1มกราคมทำไม่ทันเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องทำอยู่เลยเพื่อให้เขารันได้วันที่1มกราคมในฝั่งผู้ซื้อที่บอกว่ามันดีมากเพราะว่าสัมภากรก็จะรับสายตลอดเลยค่ะดูยังไงคะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ XML มันคืออะไรคะเจ้าหน้าที่เราก็ถามผู้เสียภาษีถามมาตอบไม่ได้อ่ะเราก็ต้องบอกเราก็จะมีเซกชันที่แบบเราก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่เราฟังด้วยว่าจะสอนผู้เสียภาษีดูยังไงคำถามคือที่บอกว่าฟีดแบคดีไหมดีค่ะเราเปรียบเทียบนะคะคือหลังจากที่เราเปิดมาตรการช้อปดีมีคืนไปเนี่ยค่ะผู้ประกอบการอะค่ะที่เข้าระบบ e-tech invoice มีทั้ง e-tech ใหญ่กับใบอีเมลนะคะก็แค่3เดือนก็เข้ามา580รายนะคะ3เดือนงบประมาณนะคะหมายความว่าตุลาพฤศจิกาธันวานะคะมีผู้ประกอบการเข้าระบบมา580รายที่บอกว่าดีเพราะว่าปีที่แล้วอะค่ะปี65เรามีผู้ประกอบการที่เข้ามาระบบ e-tech invoice อยู่ที่900กว่าราย900กว่านะคะทั้งปีแต่เนี่ยแค่ไตรมาสเดียวเข้ามา580ก็ success นะคะคือได้ 62% จากปีที่แล้วแต่ถามว่าในภาพรวมน่ะก็ยังน้อยอยู่นะคะยังน้อยอยู่อันนี้คือจำนวนรายแต่จำนวน transaction มันเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการไหมเราคิดว่าเพิ่มนะคะเพราะเราเก็บตัวเลขมานะคะว่าเมื่อเดือนมกราเนี่ยค่ะที่ซื้อกันไปเนี่ยค่ะ summer sale เนี่ยค่ะก็ transaction ที่ได้แบมกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาทั้งอีเมลทั้ง e-tech ใหญ่นะคะอยู่ที่68ล้าน transaction ปี65นะคะมกรา65นะอยู่ที่68ล้าน transaction แต่เดือนมกรา66เข้ามา74ล้านค่ะมันโตมา 6% 6ล้าน6ล้าน transaction 6ล้าน transaction ถ้าเปรียบเทียบก็คือโตกว่าปีที่แล้วอะค่ะในเดือนเดียวกัน 8% เราก็เลยว่าที่คำว่า success ในที่นี้หมายความว่าผู้ซื้อและผู้ขายหมายถึงผู้ประกอบการเริ่มรู้จักเบิร์มกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คือพยายามเข้าระบบเราผู้ซื้อก็เริ่มที่จะรู้จักเบิร์มกับภาษีละที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยว่ามันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีในระดับหนึ่งอันนี้เราเลยบอกว่าก็สักเซสค่ะค่ะขอบคุณค่ะขออคือเรียกว่าถ้าจะว่าไปเนี่ยทางเอสด้าเองเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับทางกรมสรรพากรมาค่อนข้างเป็นระยะเวลานานนะคะในเรื่องของการผลักดันเรื่อง e-tax by email e-tax invoice นะคะทั้ง by email แล้วก็ทาง e-tax and e-receipt นะคะที่ผ่านมาเราก็ยังเจอว่าการ adoption เนี่ยมันยังไม่ได้สูงแต่ช่วงก็ต้องอย่างที่ทางผอ.พูดเลยค่ะช่วงช้อปดีมีคืนช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่อง growth ของการเข้าใช้เนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ใช้รายย่อยเนี่ยเริ่มจะมี awareness ในเรื่องของ e-tax มากขึ้นแต่คราวนี้อยากจะลองกลับมาสอบถามคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์นะคะประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ e-tax ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ SME เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามีประสบการณ์ทั้งใน เรื่องของประโยชน์ที่เราได้รับจาก e-tax ยังไงแล้วก็ทั้งประสบการณ์ในเรื่องของประเด็นหรือว่า issue อะไรที่เราได้พบเจอนะคะจากผู้ที่ได้ลองทำจริงได้ใช้จริงเราก็ได้รับเกียรติจากทาง SME นะคะของจากทางบริษัท BNP แล้วก็ทางบริษัท SME Move นะคะอันดับแรกอาจจะขอเชิญทางคุณไพฑูรย์ก่อนนะคะช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เราได้รับฟังนิดนึงค่ะครับก็สวัสดีนะครับจริงๆแล้วบริษัทเรานะครับก็ขายสินค้าที่เป็นซื้อมาขายไปนะครับอยู่ในรูปแบบของบริษัทนะครับจริงเราเองเนี่ยมองเรื่องของตัว e-tax invoice เนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มเรียกว่าเราสมัครตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนบริษัทเลยเพราะเรามองแล้วมันเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสในแง่ของการที่เราจะผลักดันอะไรบางอย่างได้ซึ่งอันนี้ผมมองเรื่องของอนาคตนะแต่จริงๆแล้วพอช่วงที่มันมีแคมเปญเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรามองอย่างนี้ครับว่า
e-tag invoice เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ยอดขายของเราครับเพราะจริงๆเรามี2ช่องทางในการจัดจำหน่ายก็คือช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่องทางออนไลน์เนี่ยของเรากระโดดโตขึ้นประมาณเกือบ300 เท่านะครับ300เท่านี่เรามองแบบไหนเรามองว่า1คือ transaction เราโตขึ้น2 average basket size ของเราโตขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าคือเราขายสินค้าพวกอุปกรณ์ IT นะครับสิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อของเราเนี่ยลูกค้าจะสอบถามเราก่อนว่าบริษัทสามารถออก e-tag invoice ได้ไหมนะครับเราก็จะมีทางน้องที่ซัพพอร์ตว่าเราออกได้ค่ะนะครับแล้วลูกค้าก็บอกโอเคถ้างั้นเขาก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแต่โอเคมันก็จะมีอุปสรรคบางเรื่องซึ่งเราก็จะบอกว่าลูกค้าก็ยังบอกว่าบริษัทจดทะเบียนในจดทะเบียน e-tag หรือเปล่าทำไมหาไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับเราก็บอกว่าโอเคมันก็มีวิธีการตรวจสอบ1 2 3 4เข้าไปในตรงนี้ซะอย่างเงี้ยครับนะหลังจากลูกค้าตรวจสอบเสร็จแล้วก็กลับมาซื้อสินค้าเรานั่นหมายว่าตอนที่ลูกค้าซื้อครับลูกค้าตอนแรกซื้อสินค้ามูลค่าอยู่ประมาณสัก20,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยครับแต่ลูกค้าบอกว่าโอเคถ้าออกได้เนี่ยเขาจะซื้อเป็นบินเดียวเลยมูลค่าเกิน40,000 บาทนะครับนั่นหมายความว่าคือเราสามารถที่จะ grab ลูกค้ากลุ่มนี้ครับนะฮะที่เคยซื้อที่คิดว่าจะซื้อสินค้ามูลค่าแค่นี้แล้วสามารถมาซื้อมูลค่าที่มันสูงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าe-tag invoice เนี่ยมันเป็น benefit ละกันและอย่างนึงคือสิ่งที่ทำให้เราพยายามผลักดันนะครับก็คือว่า1เลยมันลดต้นทุนในการ operation cost เรื่องของตัวเอกสารนะครับเพราะว่า1เลยเวลาเราส่งเอกสารไปพร้อมกับตัวสินค้าเนี่ยบางทีลูกค้าทำหายลูกค้าหาไม่เจอการใช้ e-tag invoice by email เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือว่าเราจะส่งข้อมูลไปทางอีเมลให้ลูกค้าแล้วเวลาลูกค้าอยากจะหาinvoice หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็สามารถเช็คในอีเมลได้เลยรวมถึงการที่เขาจะนำเอกสารตัวนี้เพื่อไปประกอบการเวลามีสินค้ามีปัญหาในช่วงระยะเวลาที่สินค้ามีประกันเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ทางเราเนี่ย เริ่มผลักดันตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของ e-tag invoice แล้วก็เราก็พยายามคุยกับลูกค้าว่าเราจะออกเป็นเอกสารให้น้อยลงนะครับพยายามให้กลับมาใช้ใน invoice ที่เป็นอีเมลมากขึ้นครับผมค่ะขอบคุณคุณไพฑูรย์นะคะอันนี้จะขอไปทางคุณตะการตาด้วยนะคะว่าจากประสบการณ์ของการใช้ e-tag invoice ค่ะอันไหนคือสิ่งที่เราได้รับประโยชน์แล้วก็มีประเด็นในจุดไหนบ้างไหมคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SME นะคะเป็นทั้งผู้ใช้บริการตัว e-tag invoice by email แล้วก็เป็นผู้ให้บริการ e-tag invoice by email ด้วยเริ่มต้นเหมือนกันเลยค่ะก็ใช้ e-tag มาตั้งแต่จดบริษัทเลยเหตุผลก็คือเราเห็นว่ามันมีปัญหาในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารนะคะเพราะเราเป็นตัวโปรแกรมบัญชีที่บริการทางข่าวออนไลน์หมดเลยเป็นทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดค่ะก็เลยมีปัญหาว่าเอ้ยเราให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ส่งเอกสารเป็นเปเปอร์มันก็มีปัญหาค่ะก็เลยเอา e-tag invoice มาใช้ซึ่งในที่นี้เราเขียนระบบเองเราทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองที่ใช้เองด้วยแล้วก็ให้บริการลูกค้าด้วยนะคะซึ่งจากเดิมเปลี่ยนยังไงบ้างเอาจริงเปลี่ยนระบบค่อนข้างเยอะในตัวบริษัทค่ะเพราะว่าต้องเรียนว่าเราดูแลบริษัทมากกว่า1บริษัทนะคะบริษัทเดิมที่ดูแลค่ะจะเน้นมีโซลูชันเป็นกระดาษเป็นหลักเลยจะมีการที่น้องจะใช้คำอะไรดีใช้คำว่าออกเอกสารแก้ไขหรือแม้แต่ส่งเอกสารให้ลูกค้าตรงนี้ค่ะก็คือมีการปรับตัว procedure ทั้งหมดเลยว่าโอเคเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบแล้วก็ส่งอีเมลตรงนี้ค่ะมันมีข้อดีตรงที่ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดคนค่อนข้างเยอะเลยจากปกติดูแล 2-3 คนตอนนี้ก็คือมีน้องคนเดียวที่ดูใช่แล้วก็จบในนั้นเลยค่ะใช่แต่ว่าก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือใบอีเมลมันได้รับ2อีเมลทุกครั้งเลยลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องสับสนนิดนึงว่าฉันควรจะเก็บไฟล์ไหนควรจะเก็บขออภัยค่ะควรจะปริ้นไฟล์ไหนดีใช่นี่ค่ะเป็นปัญหาที่บางทีลูกค้าใช่มีส่งมาให้เราตรวจสอบด้วยว่าเขาควรจะเก็บไฟล์ไหนนะเขาจำไม่ได้เขาโหลดไว้ทั้งสองอันเลยใช่ค่ะค่ะแต่ยังต้องปริ้นอยู่เหรอคะเขายังปริ้นอยู่ยังปริ้นอ๋อประเด็นปริ้นก็มีเหมือนกันค่ะคืออันนี้เป็นประเด็นของผู้ทำบัญชีกับผู้สอบเลยก็คือต่อให้เราจะเป็น e-tag ยังไงก็ตามอะค่ะผู้สอบกับผู้ทำบัญชีก็ยังจะบอกว่าขอปริ้นเป็นกระดาษเก็บใส่แฟ้มนะคะคุณเหยิกซึ่งเราก็แบบเออแต่มันเป็น e-tag นะคะมันมีไฟล์เขาบอกว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาสรรพากรเรียกเขาเรียกเป็นแฟ้มนะคะเขาเรียกเป็นเปเปอร์ใช่เป็นแล้วขออนุญาตอันนี้ค่ะบริษัทเดือนหนึ่งเป็น1,000 ใบเลยปริ้นแบบ
หนักมากเลยค่ะเดี๋ยวเคลียร์ให้หลังไมค์ค่ะเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์ขอบคุณค่ะค่ะประเด็นเรื่องกระดาษอันนี้เป็นอะไรที่เราพยายามผลักดันด้วยนะคะว่าจะทำยังไงให้หลักฐานเนี่ยให้ประชาชนเชื่อในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ทั้งทางเอ็ดด้าและก็สรรพากรคงต้องทำการบ้านต่อไปนะคะก็อันนี้เราขอ move มาอีกท่านนึงนะคะเรียกว่าเป็นอีกคนที่จะทำให้เกิดอีโคซิสเต็มของการใช้ e-taxนะคะเพราะเราก็รู้ว่า SME เนี่ยอาจจะไม่มีศักยภาพในการที่จะทำโปรแกรมเองนะคะเหมือนทาง SME Move นี่ทำเองนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้มีโปรแกรมเมอร์เองเราก็จะมีผู้ให้บริการกลางนะคะที่เป็นเราเรียกว่า Service Provider อาจจะขอให้ทางคุณพิยดาค่ะให้ข้อมูลนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้หรือให้บริการหรือว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องไหนบ้างค่ะของ Data One เองนะคะเราก็เป็นService Provider มาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะเราก็จะมีการให้บริการลูกค้าในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ตัว e-tax by email โดยจะมีรายได้ตั้งแต่30ล้านขึ้นไปนะคะก็จะไปเน้นในบริษัทที่เป็นขนาดเล็กถึงกลางแล้วก็ใหญ่นะคะโดยลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นขายส่งขายปลีกแล้วก็มีภาคการเงินแล้วก็ประกันภัยด้วยก็ในภาพใหญ่อะค่ะเรามองว่าที่เราเข้ามาเป็น service provider เนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงในภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเรื่องการทำอิเล็กทรอนิกส์แท็กเนี่ยเขาไปกันไกลมากแล้วเราเชื่อว่าในระยะ5ปีถึง10ปียังไงทุกๆบริษัทก็ต้องมีความพร้อมตรงนี้ในการที่จะทำเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อที่จะมีการเชื่อมโยงในการทำธุรกิจเองก็ตามหรือว่าการไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารเนี่ยอนาคตเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะถูกทำอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วนะคะในส่วนที่เราเป็นพาร์ทเนอร์หรือให้คำแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในทางเทคโนโลยีแต่ในมุมของความพร้อมที่ทาง SME เองต้องเตรียมอะค่ะก็จะมีอยู่หลักๆคือ2เรื่องนะคะเรื่องแรกอาจจะเป็นเน้นในเรื่องการทำเรื่อง change management หรือแผนการสื่อสารกับทางผู้ซื้อว่าเราเองเนี่ยบริษัทเรากำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้ามาใช้บริการ e-tax แล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการสื่อสารแล้วก็เก็บข้อมูลของพาร์ทเนอร์ของเราหรือลูกค้าของเราเนี่ยว่าอีเมลต้องส่งไปที่ไหนนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการรับของตัวใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกมุมนึงที่สำคัญเนี่ยคือทางเจ้าของบริษัทเองต้องให้ความสำคัญกับการทำโปรแกรมนะคะหรือการทำโปรเจกต์ e-tax นี้นะคะโดยเนื่องจากเรื่อง e-tax เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอลซะเยอะคือทางบริษัทเองอาจจะต้องมีการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน IT ที่สามารถที่จะมาจัดเตรียมชุดข้อมูลที่จะส่งต่อมาให้ทาง e-tax service provider ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในมุมที่ทางบริษัทจะต้องมี commitment มีการเตรียมความพร้อมในเชิงบุคลากรนะคะแล้วก็ user เองเนี่ยที่เป็นนักบัญชีเนี่ยก็จะต้องมีการเข้ามาทดสอบระบบอย่างละเอียดนะคะในการทำพวก UAT นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากที่ระบบขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จากที่เราให้บริการมาแล้วก็ส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าส่วนช่วงแรกๆอะค่ะหลังจากที่ขึ้นระบบไปเนี่ยทางบัญชีเขาอาจจะยังมีติดขัดเรื่องกระบวนการบางอย่างอย่างเช่นการออกใบแทนการที่ลูกค้าขอเปลี่ยนที่อยู่นะคะแต่พอเขาทำจนชินแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสมูทนะคะแล้วก็หลังจากที่เข้าสู่ระบบ e-tax แล้วเนี่ยเรามองว่าคือมันจะเป็นการที่คือ move ไปต่อแล้วมันก็จะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตเห็นเนี่ยคือบริษัทที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยคือเขาก็มีความคาดหวังแล้วว่าเขาจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้กับทางพาร์ทเนอร์ของเขาค่ะอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์ที่ทางบริษัทมองค่ะแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ทาง SME มีโอกาสเข้ามาใช้โปรแกรมตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพิยดาค่ะก็จะเห็นแล้วนะคะว่าทั้งทางภาครัฐเองนะคะทางกรมสรรพากรเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะให้มีการใช้ e-tax มากขึ้นแล้วก็ทั้งทางกลุ่มผู้ที่ทำธุรกิจเองนะคะส่วน SME เราก็เห็นว่าเขาก็พยายามที่จะใช้งานก็แม้กระทั่งทางกลุ่มผู้สนับสนุนนะคะ service provider ก็พร้อมที่จะพยายามช่วยแล้วก็ผลักดันนะคะในคราวนี้ก็เลยอาจจะต้องขอกลับมาทางกรมสรรพากรนะคะว่าอันนี้เราพร้อมกันละแล้วในภาพต่อไปอะทางกรมเนี่ยมองเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายในเชิงของการที่จะสนับสนุนหรือว่าแนวนโยบายที่จะผลักดันเรื่องของ e-tax Gen Y ยังไงบ้างคะอาจจะทั้งทางนโยบายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะค่ะก็ถ้าเป็นระยะสั้นนะคะเราก็ยังคงดูเรื่องมาตรการทางภาษีให้นะคะและอีกตัวนึงที่เราได้รับฟีดแบ็กมาจากตัวผู้ประกอบการ
ันนี้ถ้าเกิดใช้ by email อาจจะไม่ได้มีต้นทุนที่สูงถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นรายใหญ่เขามี transaction เยอะแล้วก็ทุนรายได้เขาเกิน30ล้านพอเขาไปใช้บริการจาก service provider เขาก็จะบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ที่เรา survey service provider มานะคะเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายอะค่ะตาม transaction ต่อเดือนใช่ไหมคะที่เราได้ยินมานะคะก็จะประมาณต่ำสุดนะคะ300บาทต่อเดือนแต่ค่าใช้จ่ายพวกนั้นนะคะผู้ประกอบการหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าถูกไหมคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่พอเราเปิดไอ้แคมเปญช้อปดีมีคืนไปอะค่ะที่เราเริ่มให้ผู้ซื้อเริ่มรู้จักนำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เราคิดว่าไอ้แคมเปญตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะปีหน้าก็อาจจะดูว่าสัดส่วนอาจจะเป็น20,000ไหมหรือเราจะเพิ่มแคมเปญเป็น50,000ดีเนี่ยต้องไปต่อรองกันนะคะว่ามันจะได้ไหมเพราะตอนที่เขาจะเปิดแคมเปญมาเขาก็ถามเราเหมือนกันว่าเอาช่วงนี้โอเคไหมพี่เราบอกขอสักไตรมาสหนึ่งได้ไหมช่วงเวลาสั้นไปเดือนครึ่งน้อยไปแต่พอดีว่าอันนี้เหมือนแค่ลองดูพอลองดูฟีดแบ็กมาดีอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะได้นะคะส่วนเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าโดนเรียกตรวจเอกสารนะคะพอดีเนื่องจากว่ามันไม่ได้เข้าระบบทั้ง 100% นะคะคือจริงๆอ่ะตอนนี้มีผู้ประกอบการที่เข้าระบบของเราเนี่ยเอาจริงๆมีอยู่แค่ 3,000 กว่ารายยังไม่ถึง 1% ของผู้ประกอบการจดแบททั้งหมดเอาพูดจริงๆแต่ตอนนี้เรากำลังคุยกับทีมตรวจสอบอันนี้เราเป็นคนเขาเรียกว่าทำระบบหน้าบ้านให้คนเข้ามานะคะแล้วเขาบอกให้เราขายของด้วยเราก็พยายามขายให้คนเข้ามาค่ะแต่หลังบ้านเนี่ยข้อมูลไปเนี่ยยังนิ่งอยู่เลยว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้มีการทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างว่าผู้ประกอบการเข้าระบบมาอย่าไปเรียกตัวเอกสารเขาใช้ AI ช่วยใช้ Data ช่วยแต่อาจจะต้องมีไครทีเรียค่ะว่าถ้าเขายอดขายเข้า 100% แล้วก็ยอดซื้อสัก 80% อันนี้กำลังคุยกันอยู่นะคะว่าเรื่องของการตรวจเนี่ยจะเวฟไหมคือหมายถึงสัดส่วนเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งตรวจ 100% แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีธุรกรรมทางการเงินนะคะอันนี้เป็นแค่ใบกำกับภาษีขายซื้อกันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคือเจ้าหน้าที่สรรพากรนะคะถ้าเป็นหมวดตรวจสอบเขาจะละเอียดค่ะเขาจะดูว่าเรามีการซื้อขายกันจริงไหมมีเรื่องของเงินเขาไม่เกี่ยวข้องเขาดูสเตทเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธุรกรรมทางการเงินเข้ามาในระบบแล้วมันคอร์สเช็คกันได้นะคะอันนั้นก็จะปล่อยผ่านถ้ารายไหนอะค่ะมีขอคืนก็อาจจะไม่ต้องตรวจคืนเงินหลายปีก็คือแบบคืนได้เลยคืนทันทีคืนได้เลยอันนี้คือในระยะสั้นที่คิดว่ามันน่าจะโกนไลฟ์ได้นะคะส่วนในระยะกลางค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมีพวกหน่วยงานราชการบางหน่วยเขาก็มีการมาจอยกับเราเหมือนกันนะคะว่าถ้าเขาจะอยากเข้ามา API e-tax invoice กับเราเพื่อเขาไปใช้ประโยชน์อาจจะไปเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มผู้ประกอบการของเขานะคะจะเป็นไปได้ไหมเราก็บอกว่าทำได้แต่ก็มีเงื่อนไขนะคะกลุ่มผู้ประกอบการนั้นน่าจะต้องใช้บังคับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วตอนนี้ถ้าเกิดใครลองไปติดตามข่าวนะคะเรื่องของพร้อมบิตอันนี้เป็นของแบงก์ชาตินะคะที่เป็นคนรันก็ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ก็คือเขาจะมีการจอยส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินมาให้เราด้วยสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าระบบพร้อมบิตนะคะคือทำอะไรก็คือเขาก็จะปล่อยสินเชื่อค่ะให้กับผู้ประกอบการ SME โดยคล้ายๆกับเอาแบงก์กับภาษีไปตึงเขาไว้อะค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นแคมเปญที่กำลังจะทำกันนะคะในระยะอันใกล้นี้นะคะระยะกลางนะคะสั้นก็แค่ปี2ปีแต่กลางก็ขยับเข้ามาส่วนในระยะสุดท้ายระยะไกลอะค่ะคือตอนนี้มีทั้งอีเมลมีทั้งตัวที่เป็น service provider แล้วก็อาจจะมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอนาคตเราก็อาจจะทำ web portal ให้เลยค่ะหมายความว่าอันนี้แจ้งตลาดลูกค้าคนต่างประกันเล่นเองก็คือสรรพากรก็เปิดฟรีให้เลยค่ะใช้ก็คือมาคีย์อินผ่านโกลบออกแบงกับภาษีได้เลยเราทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายให้ data มันมีอยู่แล้วขอคืนไปแมทกับ30ได้ด้วยปุ๊บขอคืนมาเราคืนเลยคืออันนี้ระยะไกลนะคะคือถ้าเรามีข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่แหวกนะคะมันจะมีเรื่องหักนะที่จงหักนี้จ่ายที่มันเข้ามาอยู่ในระบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราได้ขนาดนั้นค่ะเราก็น่าจะช่วยคุณให้ขับเคลื่อนภาคธุรกิจของคุณไปได้ดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่จะเห็นว่าทางกรมสรรพากรเราเนี่ยมีการวางแผนมีโรดแมปในเรื่องของการทำดิจิทัลแท็กซ์ไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมในส่วนต่างๆไ
ว่ากันเมื่อกี้เรื่องของ Home Beach ตัวนี้เขามีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันมันก็จะช่วยทำให้การขอกู้การขอทำธุรกรรมกับธนาคารเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าเป็นรูปแบบธุรกรรมที่เป็นดิจิตอลนะคะวันนี้อาจจะต้องขอกลับมาทางคุณฟางคุณพิดาดานะคะว่าฟางจากทางกรมสรรพากรเนี่ยให้เห็นวิชั่นอย่างนี้แล้วทางสวิตช์พรายเดอร์มองว่ายังไงคะก็จะมีในมุมที่เราต้องช่วยกันeducate ตลาดนะคะทางบริษัทก็มีการจัดอบรมให้กับทางบริษัทที่สนใจอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในมุมการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเป็นเซลฟ์เซอร์วิสมากขึ้นนะคะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงนะคะเพื่อที่เราจะได้รองรับบริษัทที่หลากหลายที่หลากหลายขนาดนะคะโดยเราก็อยากได้วอลุ่มแหละแล้วก็เราก็จะคิดในราคาที่ไม่แพงนะคะแล้วก็อีกในมุมนึงเนี่ยที่เห็นด้วยเลยก็คือตัวพวกแอปพลิเคชันที่จะมาต่อยอดจากข้อมูลแท็กตรงนี้จริงๆแล้วมันมีเยอะมากค่ะอย่างที่ทางคุณจะเลยแจ้งไปว่าอย่างทางคอมบิสเองเนี่ยก็จะเข้ามาฟาซิลิเทตเรื่องแหล่งเงินทุนละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นการออกตัวแท็กเซอร์ติฟิเคทนะคะไปใช้ในการขอสินเชื่อเองก็ดีหรือว่าตัวซัพพลายเชนแมเนจเมนต์เองก็ดีทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการจะได้รับโดยตรงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถสร้างอีโคซิสเต็มในกลุ่มนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องการทำ e-tax เนี่ยมันจะต่อยอดให้กับกลุ่มธุรกิจที่เป็น SME เนี่ยได้อีกค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ค่ะมาคุณตะการตาค่ะสัมภาระพร้อมโปรไวเดอร์พร้อม SME อันนี้อาจจะต้องขออนุญาตมี API ไหมคะจะได้ทำไปด้วยกันได้ก็เดี๋ยวไปเป็นระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะคะตอนนี้กำลังดูอยู่นะคะว่าเราจะทำยังไงแล้วตอนนี้เราก็กำลังทำเวิร์กช็อปอยู่ด้วยคือเราก็จะใช้ที่ปรึกษาจากต่างประเทศที่เขามาแนะนำเราด้วยจริงๆอ่ะเวลาเราขึ้น e-tax invoice เราไม่ได้บังคับผู้เสียภาษีแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่าถ้าผู้ประกอบการเข้ามาได้ 100% จริงนะคะถ้าเราคืออยากจะไม่อยากบอกว่าเราจำเป็นต้องใช้กฎหมายบังคับหรือจริงๆมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะคะถ้าผู้ประกอบการมองเห็นถ้าผู้ประกอบการเห็นด้วยกับเรานะคะเข้ามาจะค่ะรับรองเราเอื้อในเรื่องของการแข่งขันกับตลาดได้แน่นอนสรรพากรจะช่วยลดต้นทุนภาษีให้ได้ค่ะค่ะกำลังดูให้นะคะกำลังดูให้ค่ะมาตรการตามีอะไรเพิ่มไหมคะจริงๆก็มีประเด็นนะคะคือถ้าสมมติว่าทางสรรพากรทำระบบเองนะคะจริงๆมันเป็นความน่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของผู้ประกอบการค่อนข้างกังวลในบางเรื่องว่าโอเคถ้าสมมติสรรพากรเข้ามาสรรพากรดูข้อมูลเขาได้หมดหรือเปล่าอันนี้รู้สึกว่าโดนคำถามค่อนข้างเยอะตั้งแต่เปิดระบบมาเลยใช่อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องความน่าเชื่อถือหรือว่าเราจะปรับยังไงให้เขาเห็นว่าโอเคเบเนฟิตมันเยอะกว่าความที่เขาคอนเซิร์นนะคะน่าจะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะของคุณไพฑูรย์ค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะก็จริงๆแล้วในฐานะ SME นะครับเรามองนี้ครับว่าในเชิงโครงสร้างของตัวธุรกิจของ SME เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการที่มี tools หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มา support เขาให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เขาลดเรื่องการโฟกัสบางอย่างที่เป็นทำให้มัน paperless มากที่สุดอย่างเงี้ยครับเอาเวลาไปนั่งหาลูกค้าเอาเวลาไปเพิ่มยอดขายเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จริงๆแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรมากผมมองว่าอันนี้เป็น tools ที่มันดีแล้วผมก็ติดตามตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มเปิดจดทะเบียนบริษัทนะครับก็อยากให้พัฒนาเรื่องระบบต่อไปนะครับว่าทำยังไงก็ได้ให้มัน seamless มากที่สุดแล้วมันสามารถที่จะ plug in กับในหน่วยงานองค์กรหลายๆองค์กรที่มันมีความสัมพันธ์กับ SME แล้วทำให้ทำงานลดลงได้นะครับแต่เมื่อกี้ก็แอบติดตรงที่ว่าถ้าในเป้าระยะไกลมาอยู่ในระยะไกลได้นี่จะชอบมากนะครับเงินค่ะในการลงทุนขอจัดเจริญด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ค่ะขอบคุณค่ะก็เราได้รับฟังจากทั้งทาง4ท่านแล้วนะคะเรื่องของการใช้นะคะประสบการณ์เรื่องของการใช้ e-tax invoice นะคะแล้วก็รวมถึงทางหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานหลักเลยนะคะคือกรมสรรพากรในเรื่องของการที่จะผลักดัน e-tax นะคะดังนั้นเนี่ยในเรียกว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนเราก็หวังว่าภาคธุรกิจภาคประชาชนในประเทศไทยเนี่ย
e-tax invoice จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจกับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะ SME เราไม่ได้หวังว่า e-tax จะเข้ามาเป็นภาระเนาะอย่างที่ทางผอ.บอกทางกรมสรรพากรเนี่ยมองว่าถ้าเราเก็บ tax ในรูปแบบดิจิตอลค่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เขาเนี่ยลดภาระในเรื่องของการทำธุรกรรมนะคะเป็นลดต้นทุนในการดำเนินกิจการนะคะดังนั้นก็สำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจนะคะพิจารณา move มาใช้ e-tax invoice ด้วยนะคะเพราะมันจะทำให้ชีวิตท่านน่าจะดีขึ้นต่อไปค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะเซสชันวันนี้เราไม่ได้มีเวลาเยอะมากนะคะเวลาเราทำได้ดีพอสมควรขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการวันนี้มากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ